ในส่วนต่อไปเราจะลองคำนวณระยะทางนะครับจากแอร์คราฟต์ไปยังกราวด์นะครับเวลาเราอยากจะรู้ว่าแอร์คราฟต์อากาศยานลำหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากกราวด์เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่ได้หมายถึงกราวด์ที่อยู่ด้านใต้เนาะยกตัวอย่างเช่นจากรูปนี้เนี่ยถ้าให้จุดนี้นะครับเป็นจุดของแอร์คราฟต์ระยะทางจากอากาศยานเนี่ยไปยังพื้นดินนะครับที่ไกลที่สุดที่ได้เนี่ยมันก็คือเป็นระยะทางจากอากาศยานไปยังเส้นขอบฟ้าบางทีเราเรียกว่า horizon calculation นะครับถ้าเราให้ส่วนนี้คือเป็นนะครับพื้นโลกนะครับซึ่งจะมีความโค้งอยู่ระยะทางจากอากาศยานไปยัง กราวเนี่ยอันนี้คือ x นะ ถ้าให้ระยะทางนี้คือ d1 คำถามคือ d1 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าดูจากรูปเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าเราอยากจะทราบว่า d1 เท่ากับเท่าไหร่ระยะทางที่อากาศยานสามารถส่งไปได้ไกลที่สุดนะครับอันนี้หมายถึงเป็นพวกคลื่นลักษณะของ VHF นะครับซึ่งไม่ได้สะท้อนชั้นบรรยากาศแต่ว่าส่ง line of sight ออกไปนะครับหรืออันนึงอาจจะเรียกใช้คำนี้ก็ได้ line of sight ก็คือส่งไปตรงๆก็จากรูปจะเห็นว่าดีเนี่ยสามารถใช้สูตรของพีทาโกรัสได้เลยเนาะถ้าจุดที่เป็นสถานีซึ่งอยู่บนพื้นดินนะครับจากตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่แกนกลางโลกก็ระยะก็คือรัศมีโลกนะครับส่วนตัวเส้นนี้ก็คือรัศมีโลกบวกกับ h เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า h บวกกับ re ยกกำลัง2อันนี้ก็สูตรพีทาโกรัสธรรมดาไปเลยเท่ากับ d1 อันนี้มันใช้เป็น di นะครับ di ยกกำลัง2แล้วก็บวกด้วย re ยกกำลัง2นะครับก็กระจายดูก็จะได้ h กำลัง2บวก2 h re บวกด้วย re ยกกำลัง2เท่ากับ di ยกกำลัง2บวกกับ re ยกกำลัง2นะครับพจน์ที่เหมือนกันก็ตัดทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า di นะครับก็เท่ากับ h กำลัง2บวกด้วย2 hre นะครับอันนี้ถ้า di ยกกำลัง2เนาะแต่ถ้า di เฉยๆก็คือใส่รากที่2เข้าไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย RE ก็คือรัศมีโลกมันจะเยอะกว่ามีค่าสูงกว่าตัว H ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็สามารถประมาณได้ว่า DI เนี่ยประมาณรูทของ2 HRE ก็คือพจน์นี้นั่นเองคราวนี้อันนี้ก็เป็นอันแรกเนาะเป็นระยะระหว่างอากาศยานไปยังเส้นขอบฟ้าหรือไปยังเสาสื่อสารที่ไกลที่สุดหรือไปยังอะไรอะภาคพื้นดินที่ไกลที่สุดนะครับก็คือคำนวณว่าจากอากาศยานไปถึงเส้นรับขอบฟ้านี่มีค่าเท่าไหร่ครับต่อไปถ้าเราอยากจะรู้ระยะทางระหว่างอากาศยานสองลำที่ไกลที่สุดที่ส่งได้นะครับหรืออากาศยานกับหอคอยสูงๆนะครับเช่น ATC หนำบินอะไรเงี้ยเป็นต้นก็สามารถใช้คอนเซปต์จากหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับรูปนี้ก็เหมือนเดิมถ้าเส้นสีฟ้าเนี่ยคือเส้น
เส้นอะไรนะเส้นรัศมีเส้นพื้นผิวโลกนะครับอากาศยานอยู่ที่นี่กำลังบินอยู่ที่ความสูง h จากภาคพื้นดินนะครับแล้วก็จุดที่ตัดเส้นขอบฟ้าเนี่ยคือจุด x นะครับส่วนอากาศยานอีกลำหนึ่งนะครับอาจจะความสูงที่ h 2อันนี้ h 1กับ h 2เนาะหรือจะใช้ว่าเป็นทาวเวอร์ที่สูง h 2เมตรก็ได้นะครับหรือจริงๆใช้เป็นสูตรนี้มันใช้ได้สำหรับหอคอย2แห่งที่อยู่สูง H1 กับ H2 จากพื้นดินก็ได้นะครับอยากรู้ว่าระยะนี้เท่าไหร่นะครับก็คือระยะนี้ที่เราต้องการหานะครับก็คือระยะทาง D อันนี้เรียกว่า D ใหญ่ละกัน D ใหญ่นะครับก็เท่ากับ D1 บวกด้วย D2สามารถใช้สูตรจากหน้าเมื่อกี้ได้นะครับ D1 ก็จะได้จาก root 2H1 RE บวกด้วย root 2H2 RE นะครับใช้สูตรเดียวกันอันนี้ก็คือระยะระหว่างอากาศยาน2ลำที่ไกลที่สุดที่สามารถที่จะสื่อสารกันได้ต่อไปสายอากาศที่ใช้ในเอวิเอชันมีอะไรบ้างจริงก็มีหลายชนิดมีทั้งไดโพมาโคนี่ลูปแอนเทนนานะครับถ้าไดโพเนี่ยในอากาศยานมันจะใช้เป็น V shape นะครับปกติเราจะเห็นว่าความยาวของสายอากาศเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแลมด้าส่วน2เนาะในตัว V shape ก็จะใช้แลมด้าส่วน2 2ส่วนส่วนที่1กับส่วนที่2นะครับรวมกันก็เป็นแลมด้าส่วน2อย่างละแลมด้าส่วน4อย่างตัว V shaped antenna ตัวเนี้ยก็ใช้ใน VOR นะครับเป็นต้นแล้วก็เป็น horizontal polarized นะครับอันนี้ถ้าใครเรียน antenna ก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรอีกตัวนึงคือ Marconi นะครับ Marconi เนี่ยเป็น antenna ชนิดหนึ่งซึ่งใช้สำหรับสื่อสารในกรณีของเครื่องบินเนี่ยถ้าเห็นอากาศยานมีรูปร่างหน้าตาเป็นแท่งๆแบบเนี้ยเราเรียกว่า VHF COM เราเรียกว่า VHF antenna นะครับก็อันนี้มันยาวแค่แลมด้าส่วน4นะครับแต่ว่ามันจะไปเชื่อมกับตัวนำที่อยู่อะไรนะบนผิวเครื่องบินอีกครึ่งหนึ่งนะครับรวมกันก็เป็นแลมด้าส่วน2อันนี้ส่วนอันนี้จะใช้เป็น vertical polarized นะครับแล้วก็เป็น omnidirectional โอเคงั้นมาดูตัวอย่างอันนึงเสริมที่เราคำนวณระยะทางเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่4นะสมมติอันนี้ข้อ A นะครับสมมติโจทย์ให้มาว่าเอ๊ะเราอยากถ้าเครื่องบินเนี่ยบินอยู่ที่ flight level 330นะครับเราอยากจะรู้ระยะทางในหน่วยกิโลเมตรและ nautical mile ไปยังเส้นขอบฟ้าได้ไหมว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ข้อ A นะครับต้องทำข้อ A ก่อนเราอยากรู้ระยะทางใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้เลย D1 เท่ากับ root 2 R E แล้วก็ H ในนี้ใช้เป็น H1 ไปแล้วกันนะครับก็จะเท่ากับ root ของ2คูณกับ 6,370 อันนี้หน่วยเป็นกิโลเมตรเนาะแล้วก็คูณกับความสูงความสูง h นี่คือเท่าไหร่เขาให้มาว่า3 f flight level 330เนาะเพราะฉะนั้นก็คือคูณ100ก็จะได้ 33,000 ฟีตนะครับโดยประมาณก็คือ 33,000 หารด้วยหาร3อ่ะนะครับโดยประมาณหาร3ก็จะได้หน่วยเป็นเมตรก็หารพันก็จะได้เป็นกิโลนะครับพอดีตัวรัศมีโลกมันเป็นกิโลอยู่แล้วตัวนี้ให้เป็นกิโลไปแล้วกันนะครับอันนี้หารออกมาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรเราไปคำนวณละเอียดด้วยเครื่องคิดเลขได้เนาะถ้าแทนตรงนี้ลงไป
21กิโลเมตรนะครับเราจะได้ว่า D1 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ374กิโลเมตรนะครับอันนี้คือข้อ A นะครับแล้วเขาก็ถามด้วยว่าถ้าแปลงเป็น nautical mile เท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ลองไปทำดูว่าถ้าเป็น nautical mile เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปข้อ B นะครับข้อ B เขาบอกว่าที่ความสูงนี้ก็คือที่ไฟเลเวล330ระยะห่างที่แอร์คราฟต์2ลำยังสามารถมี line of sight communication ได้คือเท่าไหร่นะครับก็ถ้าทั้ง2แอร์คราฟต์มีความสูงเดียวกันนะครับที่330ระยะห่างเราก็ไม่ต้องคำนวณแยกก็คือคำนวณเป็น2เท่าเลยของ D1 นะครับก็อยู่ที่ประมาณ748กิโลเมตรที่สามารถคุยกันได้นะครับแล้วก็สามารถคำนวณไอ้ horizon distance อะไรอย่างเงี้ยนะครับของแต่ละ flight level ได้แล้วก็สามารถ plot ได้ว่าที่แต่ละ flight level นะครับค่า D นะมีค่าเท่าไหร่เราก็คงพอเดาได้นะว่ายิ่งถ้าไฟเลเวลมันมากขึ้นเราก็จะได้ระยะที่มากขึ้นไหมนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเนื่องจากเวลาส่งความถี่ไปเนี่ยเนื่องจากโลกของเราเนี่ยมันเป็นโลกที่โค้งก็จริงแต่ว่าแต่ละจุดมันโค้งไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเส้นนี้คือเราสมมติเราให้มาว่าคือรัศมีโลกก็จะเป็นเส้นดำแต่มันก็จะมีบางโซนที่มันเป็นโซนที่มีเรเดียสเยอะหรือว่าเรเดียสน้อยนะครับคือระยะคือเส้นทางที่ส่งอ่ะมันบางทีมันก็อะไรอ่ะคือถ้าส่งตรงๆ line of sight อ่ะเราจะเรียกมันว่า K แล้วกัน1ก็คือเส้นเนี้ยถ้ามี tower 2อันแล้วส่งตรงๆเนี่ยเราก็เรียกว่า K แล้วกัน1นะครับแต่เวลาส่งจริงๆอ่ะบางทีค่ามันเหมือนมันจะอะไรอ่ะมันจะโค้งไม่เท่ากันนะครับใช่มันแล้วอันเมื่อแล้วกับความถี่ด้วยที่ใช้นะครับเนี่ยเราก็จะมีค่าที่เอามาปรับตัวรัศมีโลกนิดนึงเราเรียกว่า RC ก็คือเท่ากับรัศมีโลกกันแหละแต่คูณ K เข้าไปนะครับก็คือถ้าตัวรัศมีโลกเนี่ยมันมาก K มันไม่ได้กับ1นะครับก็หมายความว่าเรเดียสมันอาจจะเยอะขึ้นนะครับคล้ายๆเส้นเนี้ยเส้นแดงหรือถ้าเรเดียสมันน้อยกว่า1นะครับมันก็คล้ายๆเส้นอันนี้คือเรเดียสน้อยกว่า1คือเส้นนี้ถ้ามากกว่า1คือเส้นนี้นี่คือมากกว่า1ฉะนั้นก็บางทีก็จะมีให้ใส่ค่า K เนี่ยเข้าไปด้วยตอนคำนวณอีกอันนึงคือหน่วยที่เราเห็นกันประจำนะครับคือใน1องศาเนี่ยไอ้คำว่า nautical mile ที่เราใช้อ่ะมันมีที่มาว่าทำไมเขาถึงใช้ไมล์เป็นแบบไมล์ทะเลเมื่อก่อนคือในตอนนี้เขาทำแผนที่โลกเนี่ยเขา assign ไปเลยว่าเมื่อก่อนนี้ไอ้หน่วย60ก็เป็นหน่วยสำคัญเนาะเขาก็ assign ไปเลยว่า1 nautical เราแบ่งลัทธิจุดลัทธิจุดเป็นองศาใช่ไหมครับก็1องศาเนี่ยมันจะยาวเท่ากับ60 nautical mile นี่คือ1องศาส่วน1ลิปดาหรือว่า minute อันนี้จะเท่ากับ1 nautical mile นะครับเพราะนั้นเราสามารถคำนวณได้เลยเราบอกว่าอยู่องศาห่างกันเท่านี้เท่านี้ก็คือเท่าไหร่ถ้าอยู่ห่างกัน2องศา2จุดบนโลกก็อยู่ที่60ก็เท่ากับ120 nautical mileต้นอ
อีกอันนึงคือเป็นระยะทางระหว่าง2จุดบนโลกถ้าเราอยากจะรู้ว่าจุด A กับจุด B เนี่ยดูจากรูปด้านขวานะครับมีจุด A กับจุด B ถ้าเรารู้ว่าจุด A นี่อยู่ที่แลตลองคือฟีหนึ่งกับแลมด้าหนึ่งอันนี้คือแลตลองนะกับจุด B คือฟีสองกับแลมด้าสองก็คือแลติจูดลองติจูดเหมือนกันเราอยากจะรู้ shortest distance ระหว่าง2จุดบนโลกอ่ะจะคำนวณยังไงมันคำนวณเป็นเส้นตรงไม่ได้เพราะว่าโลกมันโค้งนะครับระยะเนี้ยสมมติเรียกว่าระยะดีดีด็อกดีมันเหมือนเมื่อกี้เนาะโอเคก็มีหลายสูตรในการคำนวณใช่แต่ถ้าเราแอสซูมว่าโลกนี้มันเป็นสเฟียร์ก็คือเป็นทรงกลมอะเราจะสามารถหาดีได้จากสูตรยาวนิดนึงนะครับ2คูณกับรัศมีโลกอาร์คไซด์เขียนตามเลยก็ได้บวกกับคอส phi 1คอส phi 2 sin กำลัง2แล้วก็แลมด้า1ลบแลมด้า2ในที่นี้แลมด้าไม่ใช่ความยาวคลื่นนะครับมันเป็นลองจิจูดก็กำลัง1ส่วน2นะครับโดยในที่นี้ทั้ง phi แล้วก็แลมด้ามีหน่วยเป็นเรเดียนนะครับส่วนรัศมีโลกก็ใช้เลขค่าเฉลี่ยไปแหละ6,370อันนี้เป็นระบบที่เหมือนเคยคุยเล่นๆคราวที่แล้วเรียกว่า Emergency Locator Transmitter นะครับหรือ ELT เป็นระบบที่อะไรอ่ะเวลาที่เครื่องบินมันตกอ่ะกระแทกอะไรอย่างเงี้ยใช่ระบบเนี้ยมันจะ activate ในการทำงานก็แล้วแต่ว่าใช้ความถี่เท่าไหร่มีตั้งแต่240กว่าเมกะเฮิรตซ์120กว่าเมกะเฮิรตซ์ถึง400กว่าเมกะเฮิรตซ์นะครับก็จะมีการส่งไปที่ดาวเทียมนะครับส่งไปที่ดาวเทียมนะครับเพื่อส่งไปแจ้งอะไรเฮลิคอปเตอร์แจ้งศูนย์ควบคุมอะไรอย่างเงี้ยว่ามันไปตกที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็เพื่อทางหอคอยก็ทางอะไรศูนย์สื่อสารก็จะมีการสื่อสารไปยังเรือเฮลิคอปเตอร์นะครับให้อะไรอ่ะให้เข้ามาช่วยเหลือได้นะครับแต่ว่าไอ้ระบบเนี้ยมันจะใช้งานได้แค่24ชั่วโมงโดยปกติอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่หลายปีที่แล้วมันจะเป็นช่วงที่ MS-370 มันเริ่มใหม่ๆนะครับก็เลยใส่คำถามไว้ให้โอเคในส่วนต่อไปก็คือเป็นเรื่องของ transmission หรือว่า propagation นะครับเราอาจจะเคยเรียนในบางวิชามาแล้วส่วนนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงได้นะครับแล้วเราพูดถึงการส่งคลื่นเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หลายชนิดนะครับเช่น reflectionAttenuation, Reflection, Sky Wave, Ground Wave นะครับอะไรบ้าง Reflection นั่นคือการหักเหเนาะ Attenuation ก็คือการอะไรอะการลดทอนนะอาจจะเกิดจากชั้นบรรยากาศมันแอบสอบอะไรเงี้ย Reflection ก็คือส่วนของการสะท้อนนะครับ Ground Wave ก็คือคลื่นที่สะท้อนกับพื้นดิน Sky Wave ก็คือสะท้อนกับท้องฟ้าreflection คืออะไรก็คือเป็นการที่แทนที่จะส่งคลื่นแล้วมันจะออกไปตรงๆมันก็มีการหักเหนะครับโดยที่การที่หักเหก็เกิดจากอะไรอะพื้นผิวซึ่งมันมีค่าดัชนีหักเหไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันก็แทนที่มันจะออกไปตรงๆมันก็มีการหักเหไปนะครับถ้าตับใดก็ตามที่ค่าหักถ้าดัชนีหักเหเนี่ยมันไม่ได้มากนักนะครับตัวคลื่นมันก็แค่เอียงออกเล็กน้อยนะครับ
แต่ถ้ามันผ่านตัวเลเยอร์นะครับซึ่งมันมีค่าดัชนีอักเหสูงเนี่ยนะครับมันจะทำให้ตัวสัญญาณนี้มันสะท้อนลงกลับมาลงมาได้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ใช้เวลาเราใช้คลื่นพวก VHF อะไรพวกนี้นะครับคือมันจะยิงแล้วมันส่งไปแล้วมันจะไม่ได้ทะลวงชั้นบรรยากาศไปแต่มันจะมีการหักเหหรือว่าการสะท้อนกลับนะครับซึ่งอันนี้จริงๆก็จะทำให้การส่งระหว่างเครื่องบินเนี่ยมันส่งได้ไกลขึ้นเมื่อกี้เราคำนวณจากสูตรตรงๆเนาะว่าเป็น line of sight 2ลำนี่ระยะเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ส่วนนี้เข้าไปร่วมด้วยอะระยะมันก็จะไกลขึ้นไปอีกอีกอันนึงก็เป็นการหักเหเหมือนกันแต่เป็นหักเหเกิดจากภูมิประเทศนะครับยอดเขาอะไรบางอย่างอันเนี้ยก็จะเหมือนกันก็คือจะก่อให้เกิดการหักเหของสัญญาณนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติส่งคลื่นมานะครับแล้วมันผ่านบริเวณนี้มันเป็นเนินอะไรบางอย่างเป็นเขาเนี่ยมันก็จะเกิดการหักเหเกิดขึ้นนะครับหรือจุดที่เราส่งไปเนี่ยเกิดเป็นยอดเขาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก่อให้เกิดการหักเหเช่นกันนะครับการส่งข้อมูลหรือว่าการส่งคลื่นในการบินมันก็จะมีการผ่านภูมิประเทศหลายชนิดนะครับอีกอันนึงที่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ามีปะมันสะท้อนคลื่นน้ำด้วยนะเวลาส่งคลื่นออกมาแล้วมันผ่านสมมติสนามบินอยู่ใกล้ทะเลอะไรอย่างเงี้ยสัญญาณที่ส่งออกมามันก็จะมีการสะท้อนการแอบซอร์บอันนี้ก็เกิดจากหลายอย่างถ้าคลื่นความถี่มันต่ำกว่า5กิกเนี่ยการแอบซอร์บโดยเกิดจากน้ำหรือว่าละอองน้ำอะไรพวกนี้ก็จะไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิน5กิกปุ๊บเนี่ยแอทเทนูเอชันจะเยอะนะครับในบางระบบเขาต้องมาจิ้นเอาไว้เป็น10เดซิเบลเลยทีเดียวนะครับจากรูปด้านล่างอันนี้มันเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าแผนที่ปริมาณการตกของฝนในโลกอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างของไทยเราจะอยู่ที่แถวๆนี้นะครับสีชมพูกับสีฟ้าก็คือตกเยอะอะโซนเนี้ยอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของแก๊สนะครับการอะไรนะลดทอนสัญญาณโดยโดนแอบซอร์บจากพวกแก๊สต่างๆแต่ละชนิดนะครับแกนตั้งโทษนะครับเต็นได้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันก็คือ attenuation เนาะแกนตั้งหน่วยเป็นเดซิเบลต่อกิโลเมตรปกติจะดูเป็นหน่วยต่อกิโลเมตรส่วนแกนนอนเนี่ยเป็นความถี่หรือว่า frequency นะครับมันก็จะมีบางย่านที่มันจะลดทอนเยอะอะยกตัวอย่างเช่นแถวๆเนี้ยเรื่องมันไม่ค่อยชัดผมเขียนอีกทีแล้วตรงเนี้ยมันคืออันนี้อยู่ที่4กิกะเฮิรตซ์หน่วยเป็นกิกะเฮิรตซ์นะครับอันนี้น่าจะ3 2อะไรเงี้ยแถวๆเนี้ยแล้วก็10ก็คือ1กิกะเฮิรตซ์ใช่พอดีมันก็จะมีการลดทอนแก๊สเนี่ยที่ประมาณ5 6แล้วแถวเนี้ยประมาณ5 6แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ10กว่าๆตรงนี้ก็จะมีนะครับแล้วก็มีตรงนี้ประมาณ5 6แล้วก็10กว่าๆเขาก็จะไม่ใช้ส่งข้อมูลเพราะว่ามันลดทอนนะครับอันนี้ต่อไปอันนี้เรียกว่า ground wave นะครับกราวเวฟคือถ้าส่งในช่วงเป็นกิโลเฮิรตซ์เนี่ยคลื่นมันจะเหมือนกับวิ่งตามคอนทัวร์โลกอ่ะใช่เหมือนกับวิ่งขนานพื้นไปเลยอ่ะส่วนสกายเวฟก็ถ้าไลน์ออฟไซด์ก็คือยิงตรงเนาะถูกไหมมันก็ออกไปตรงๆอ่ะแต่ถ้าเป็นกราวเวฟเนี่ยคือสมมุตินี่คือผิวโลกอ่ะมันก็จะวิ่งเหมือนกับโค้งๆไปด้วยกันถ้าสกายเวฟก็คือยิงแล้วมันก็อะไรอ่ะสะท้อนลงอีกอันนึงคือ non line of sight propagation ซึ่งก็คือ reflection นั่นแหละ
บางทีการส่งข้อมูลส่งคลื่นจากอากาศยานมาเนี่ยมันก็จะมี direct path ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าพื้นมันมีเรื่องของพื้นผิวอะไรต่างๆเนี่ยมีภูมิประเทศอะไรที่ต่างกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีการสะท้อนหรือเป็นน้ำเป็นอะไรเงี้ยก็จะมีการสะท้อนเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องเหมือนกับ take care ตอนที่ดีไซน์ดีๆตัว sky wave หรือว่า non line of sight เนี่ยอันเนี้ยมันจะอาศัยหลักการยิงขึ้นไปแล้วไปสะท้อนกับชั้นที่เรียกว่าชั้น ionosphere นะครับชั้น ionosphere เนี่ยถ้าดูด้านซ้ายมือมันจะแบ่งเป็นชั้นย่อยๆอีกอะชั้นย่อยๆคือมันในนี้มันคือมันมีอิเล็กตรอนไอออนอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะทั้งหมดเลยอะมันจะเยอะหน่อยมันก็เลยแบ่งแยกมาเป็นชั้นๆมันจะเหมือนเป็นฟรีอิเล็กตรอนที่มันกระจายอ่ะโดยที่ความสูงเนี่ยมันจะอยู่ที่60 90 100กว่ากิโลแล้วก็250นะการส่งก็ส่วนใหญ่ก็จะยิงผ่านไม่ E ก็ F แต่ส่วนใหญ่จะใช้ F อยู่ที่ประมาณ200 250กิโลอันนี้คือชั้น F F1 กับ F2 คือยิงขึ้นไปแล้วก็สะท้อนลงมานะครับนี่ก็เหมือนกันกลางคืนกับกลางวันกลางคืนมันไม่เหมือนกันคือสมัยก่อนเขาใช้อย่างเงี้ยเยอะกลางวันนี้มันจะแยกเป็นชั้นชั้นชั้น D ชั้น E ชั้น F F1 F2 แต่กลางคืนเนี่ยมันจะเหลือแค่2ชั้นคือ F1 กับ F2 นะครับยิ่งความถี่สูงขึ้นมันก็จะสะท้อนที่ระยะสูงขึ้นก็คือถ้า F2 มากกว่า F1 มันก็จะสะท้อนนะประมาณนี้ก็สามารถใช้ส่งได้แต่ปัจจุบันมันจะใช้เป็นเขาเรียกว่าใช้เป็นแบ็กอัพมากกว่านะครับความถี่ที่ใช้ปกติมันก็จะอยู่ที่3ถึง10เมกะเฮิรตซ์นะครับในการใช้งานก็คือเขาในเครื่องบินก็จะมีเครื่องพวกนี้ทิ้งไว้อยู่ถ้าโลกรับเลยไม่ได้มันก็จะยังรับได้โอเคการส่งหลักๆคือเขาจะยิงความถี่ขึ้นไปนะครับความถี่ที่ใช้เนี่ยก็คือ ft เท่ากับอันนี้คือความถี่ที่ใช้เนาะเรียกว่า ft เท่ากับ fp คือ f plasma คูณกับ second phi ก็คือมุมที่ยิงขึ้นไปสะท้อนตรงเนี้ยเทียบกับอะไรนะเทียบกับเส้นตั้งฉากอะยิงขึ้นไปแล้วมุมที่ทำกับเส้นตั้งฉากเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เรียกว่ามุมฟีนะครับส่วน F plasma คืออะไร F plasma คือเป็นความถี่ที่ขึ้นกับเหมือนกับปริมาณความหนาแน่นอิเล็กตรอนในชั้นนั้นๆนะครับชั้นไอโอนเนี่ย FP อยู่ที่ประมาณ9คูณกับรูทของ 9n นะครับ n นี่คือเป็น densityเรียกว่าอิเล็กตรอนเดนซิตี้ก็เวลาเรายิงขึ้นไปเราก็ต้องยิงให้มันอะไรนะไกลกว่าระยะเรียกสกิปโซนนะครับอันนี้เราก็จะถ้าเรายิงในสกิปโซนมันก็จะรับไม่ได้นะครับเพราะนั้นมุมก็จะต้องอะไรอะมุมมันก็จะต้องเอียงมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับมุมเท่าไหร่ในการส่งนะครับก็คือต้องเกินมุมที่เรียกว่าเนี่ย critical angle มันถึงจะส่งใช้งานได้นะครับแล้วก็ก็ถ้าเกิดskip distance จริงมันคืออันนี้นะskip distance ก็คือจริงจริงในมุมนึงมันก็คือระยะทางที่ส่งแหละใช่แต่มันจะมีระยะทางขั้นต่ำที่ต้องใช้ที่ได้อีกค่าหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณในตัว secant นะครับเราเรียกว่าอะไรดีอะอ
อ๋ออีกสูตรหนึ่งที่ในการคำนวณอันนี้เขาเรียกว่าความถี่สูงสุดที่ใช้งานได้หรือว่า maximum usable frequency MUF นะครับอันเนี้ยก็คือค่าเนี้ย MUF ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับพารามิเตอร์ตัวแรกเรียกว่า FO F2 นี่เป็นชื่อพารามิเตอร์เนาะคูณกับมุม secant ของฟีนะครับ D นี่คือเป็นระยะระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับอันนี้สำหรับเป็น HF เนาะส่วน H ถ้าให้ H เป็นความสูงแล้วก็ RE แล้วกันเป็น Earth Radius นะครับเราจะสามารถหาไอ้ Secant Phi ตัวนี้ได้โดยการแทนค่า D แล้วก็ RT ไอ้ RE นี่ผมแก้เป็น RE นะมันจะได้ตัวเดียวกันเข้าไปในสูตรนี้ได้ก็จะคำนวณ Secant Phi ได้นะครับสูตรมันก็ยาวๆอย่างนี้นิดนึงยกตัวอย่างเช่น สมมุติให้มาว่าค่า FOF2 นี่มันคือค่าที่เรียกว่า critical frequency ที่ชั้น F2 นะครับมันจะมี2ชั้น F1 F2 แล้วก็ถ้าให้ระยะส่ง1,000กิโลจากเครื่องส่งไปที่เครื่องรับนะครับ RE เท่ากับ6,370กิโลสมมุติว่าความสูงของชั้นเนี้ยมันอยู่ที่350กิโลเมตรนะครับเนี่ยถ้าเราแทนตัวนี้ก็เป็นในสูตรอ่ะมันก็จะได้Secant Free ออกมาอยู่ที่ประมาณ 1.68 นะครับแล้วก็Maximum Usable Frequency ของที่นั่นจริงๆมันอยู่ที่ระยะทางที่ใช้เนาะเพราะถ้าดูในสูตรเมื่อกี้มันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยใช่เราก็จะได้ว่า MUF ความถี่ที่ใช้งานได้สูงสุดเพื่อจะให้สะท้อนที่ชั้น F2 เนี่ยก็คือ10เมกะเฮิรตซ์คูณกับ 1.68 ได้เท่ากับ 16.8 เมกะเฮิรตซ์นะครับถ้าสมมุติเราลดระยะทางของเครื่องส่งเครื่องรับให้เป็นให้เหลือ50กิโลเมตรไอ้500กิโลเมตรเงี้ยนะครับเราจะได้มุมที่มันน้อยลงคืออยากให้ไปไกลต้องใช้มุมเยอะตัวค่าเซคันด์มันก็จะเยอะแต่ถ้าเหลือ500กิโลเมตรเซคันด์มันจะเหลือ1.22ก็คือความถี่ที่ใช้ก็เหลือแค่ 12.2 เมกะเฮิรตซ์นะครับตัว HF เนี่ยมันก็เป็น A เวลาใช้มันก็เป็น AM นะครับเดิมมันซึ่งมันเดิมมันมีใช้กับ AKAR ด้วยก็คือสัญญาณก็คือทำการ MOD นะครับเช่นอาจจะเป็น Single Sideband อะไรเงี้ยนะครับผ่าน Power Ampครับแล้วก็ออกแอนเทนนาปกติภาครับเข้ามาก็มีเครื่องรับนะครับสายอากาศรับเข้ามาที่เครื่องรับทำการ mod demod HF แล้วก็ออกมาเป็น voice หรือเป็น data นั่นเองอันนี้มีบางสไลด์อันนี้เล่าให้ฟังสนุกสนุกแล้วกันคือเมื่อกี้มันจะมีตัวแปรบางตัวแปรที่เรียกว่า FOF2 นะครับมันเกี่ยวข้องกับชั้นที่เรียกว่าชั้นไอโอโนนะครับไอโอโนสเฟียร์ซึ่งความหนาแน่นอิเล็กตรอนมันจะค่อยๆสูงขึ้นตามระยะความสูงนะครับแต่ว่ามันจะไปพีคอยู่แถวประมาณ250ถึง300กิโลเมตรอ่ะมันจะไปพีคแถวเนี้ยนะครับแล้วค่ามันจะค่อยลดลงไปเรื่อยเส้นโซนนี้เครื่องบินมันจะอยู่ตรงนี้ประมาณ10กิโลเมตรจากพื้นดินนะครับซึ่งอยู่เหนือจากอะไรอะเมฆส่วนใหญ่จะอยู่เหนือเมฆนะยกเว้นบางทีเมฆมันขึ้นไปสูงมากแต่ว่าไอ้ชั้นที่มีเมฆแถวๆเนี้ยที่เครื่องบินเนี่ยมันจะเรียกว่าชั้นโทโปสเฟียร์ซึ่งมันเป็นกลางมันไม่มีอิเล็กตรอนมันไม่มีไอออนแต่ไอ้ชั้นด้านบนเนี่ยมันจะมีไอออนพวกไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนอะไรพวกเนี้ยแตกตัวเวลามีดวงอาทิตย์พลังงานเยอะแตกตัวเป็นอิเล็กตรอนเวลากลางคืนมันไม่มีเอเนอร์จีเข้ามามันก็รวมตัวอะไรเงี้ยเพราะนั้นอิเล็กตรอนเดนซิตี้มันก็จะขึ้นลงตามเวลาตามโลเคชันนะครับนั่นเองเพราะนั้นไอ้ค่า N ที่เป็นอิเล็กตรอนเดนซิตี้แล้ว NE ก็ได้อิเล็กตรอนเดนซิตี้มันก็จะขึ้นลงนะครับ
แล้วแต่สถานที่แล้วแต่อะไรนะโลเคชันแล้วแต่เวลาปีด้วยนะถ้าเข้ามันจะมีวัฏจักรสุริยะทุก12ปีอย่างเงี้ยไอ้ค่าเดนซิตี้นั้นก็จะขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะกระทบกับความถี่ที่ใช้งานนั่นเองนะครับคราวนี้อันนี้ฟังสนุกสนุกที่ชุมพรอ่ะวิทยาเขตชุมพรเรามีตั้งสถานีที่วัดไอ้ค่า FOF2 ตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพจากที่สถานีเราก็ทำการยิงคลื่นที่ความถี่2ถึง30เมกะเฮิรตซ์อัตโนมัติเวลาเรายิงยิ่งความถี่สูงขึ้นเนี่ยความถี่ยิ่งสูงขึ้น F เนาะมากขึ้นมันก็จะขึ้นไปแล้วสะท้อนที่ความสูงขึ้นจนถึงประมาณพีคตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ250ถึง300กิโลเมตรนะครับมันก็จะถ้าเรายิงความถี่สูงกว่านี้อีกมันก็จะหลุดออกไปเลยอันนี้คือวิทยาเขตชุมพรเรามีตั้งเครื่องมือไว้นะครับหลักเครื่องที่เราเรียกว่าระบบไอโอโนโซนนะครับหลักการก็คือยิงความถี่ต่ำๆแล้วก็สะท้อนอย่างเงี้ยเราก็ยิงความถี่สูงขึ้นยิงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจาก2ถึง30เมกะเฮิรตซ์นะครับระยะเวลาในการสะท้อนเราก็จะเก็บมาเป็นภาพด้านล่างเราเรียกมันว่าไอโอโนแกรมมันก็จะสะท้อนแบ่งแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆให้เราเห็นชั้น A ชั้น B ชั้นอะไรอย่างเงี้ยแบ่งเป็นชั้นๆให้เราดูที่แต่ละเวลาเราจะยิงแบบจากความถี่ต่ำไปสูงอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในภาพไบโนแกรมที่ได้มันก็จะมีพารามิเตอร์หลายตัววัดความสูงแต่ละชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหนึ่งที่มันสำคัญคือที่อยู่ในสูตรเมื่อกี้มันคือตัวที่เรียกว่า FOF2นะครับก็คือเป็นความถี่ที่สามารถส่งแล้วสะท้อนจากชั้น F2 ได้นะครับมันมีหลายชั้นเนาะชั้น E ชั้น F อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพจริงๆมันก็ไม่ค่อยเป๊ะหรอกมันก็จะดูยากนิดนึงอย่างเงี้ยใช้ซอฟต์แวร์อ่านเอาหรือว่าใช้พวกเนี้ย AI ช่วยอ่านอะไรเงี้ยได้ใช่แกนนอมก็จะเป็นความถี่แกนตั้งก็จะเป็นความสูงหน่วยเป็นกิโลเมตรเนี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มันเราสามารถพอดดูค่า FOF2 ของที่สถานีชุมพรได้ที่แต่ละเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือวันที่16เฟบปี2016จริงๆเราเก็บตลอดเนาะมันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีค่าเส้นแดงๆเนี่ยตึ๊ดก็ไม่มีอะไรช่วงกลางวันมันก็จะสูงหน่อยอันนี้คือกลางวันตอนค่ำๆดึกๆมันก็จะน้อยนะครับอย่างเงี้ยแนวโน้มจะเป็นแพทเทิร์นประมาณเนี้ยแต่มันก็จะมีบางช่วงที่มันอาจจะอ๋อเส้นน้ำเงินคือค่าที่วัดได้จริงเส้นน้ำเงินคือค่าที่วัดได้จริงสีแดงนี่มันน่าจะเป็นค่าเฉลี่ยอะไรสักอย่างค่าเฉลี่ยอันนี้คือสีแดงค่าเฉลี่ยน่าจะเรียกว่าค่ามีเดียนอันนี้คือค่าจริงนะครับมันก็จะมีบางช่วงที่อะไรอะค่าจริงวัดไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมีส่วนค่าเฉลี่ยนี่มันอาจจะเป็นย้อนหลังหรือเป็นของเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะแต่ค่าจริงเนี่ยมันก็มีบางช่วงคืออ่านไม่ได้เพราะว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นโอเคแล้วก็สำหรับตัว VHF นะครับ VHF เนี่ยมันก็จะมีความถี่ที่ assign ให้ใช้นะครับอันนี้หน่วยเป็นกิโลเฮิรตซ์นะเพราะฉะนั้นเลขแบบนี้ก็คือเป็นจริงๆคือ3เมกะเฮิรตซ์นะครับเขาก็จะมีว่าแต่ละโซนในโลกเนี่ยใช้ความถี่อะไรได้บ้างนะครับเราไม่ค่อยใช้หรอกเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นเกาะเป็นอะไรอย่างนั้นนะแต่เราว่าอย่างประเทศไทยมันเป็น land base เนาะแต่บางประเทศอย่างอินโดเนี่ยเขาก็ต้องมีใช้บ้างคือความถี่นี้มันใช้ฟรีเนาะมันก็เราไปได้ไกลด้วยยกตัวอย่างเช่นอย่างเราอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็นโซน Southeast Asia เนี่ยมี3 area 1 2 3นะครับอันนี้ก็เป็นโซนที่เราสามารถเลือกใช้ได้ของไทยเราก็จะอยู่ในโซน2กับโซน1อะไรเงี้ยครับโซน2กับโซน1อันเนี้ยเป็นของไทย
ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีหลายย่านให้ใช้เนาะตั้งแต่3เมกะเฮิรตซ์ไปจนถึง17.9เมกะเฮิรตซ์นี่ใช้ได้โอเคอันนี้เป็นการมอดอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า AMMSK แต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกับ FSK แหละก็คือบิตศูนย์ก็เป็น1อันนี้สำหรับมันใช้ใน ACA นะครับ ACA คือส่ง Data แล้วความถี่น้อยก็ใช้บิต1ความถี่เอ้ยความถี่มากบิต1ความถี่น้อยบิต0อะไรเงี้ยนะครับก็จะคล้ายๆที่เราเคยเรียนแล้วก็ถ้าเป็นอีกมันนี่เมียนี่คือเป็นส่งเสียงอันนี้ก็จะใช้ส่ง Data อีกประเภทหนึ่งก็จะใช้เป็น DPSK อันนี้ก็เป็นมอดอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ก็คือดูความต่างเฟสผลต่างระหว่างบิตเป็นตัวบอกว่าจะส่งเฟสอะไรนะครับก็คือถ้าบิตไม่ได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยบิตไม่ได้เปลี่ยนก็จะใช้เฟสเดิมถ้าเมื่อไหร่บิตเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะพลิกเฟส180องศานะครับอันนี้เป็น DPSK 4 DPSK ก็คล้ายๆกันเนาะเช่นมันมีหลายเวอร์ชันแต่เวอร์ชันหนึ่งก็คือถ้าอะไรอะเอาเวอร์ชันหลักๆทั่วๆไปแล้วกัน 4 DPSK หลักๆก็คืออะไรอะถ้าผลต่างระหว่างคู่บิตก่อนหน้าเนี่ยต่างกันมันก็จะปรับเฟสไปตามนั้นนะครับมันแต่ถ้าเกิดว่าคู่บิตที่ส่งไปเหมือนเดิมมันเฟสมันจะไม่เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนไปตามคู่บิตหรือว่าซิมโบลที่เปลี่ยนไปนะครับ8 DPSK ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะกลายเป็น8เฟสแทนอันนี้อย่าง DPSK พวกนี้มันจะใช้ในส่ง Data เยอะอีกอันหนึ่งที่มีใช้เห็นพูดถึงอยู่ก็คือ Gaussian Frequency Shift Keying นะครับอันนี้ก็มีใช้เหมือนกันแต่หลักๆก็คือมันคล้ายๆเป็น FM หรือว่าเป็น FSK แหละแต่ว่ามันจะใส่ Low Pass Filter Shaping เข้าไปตัวหนึ่งที่หน้าตาคล้ายๆ Gaussian อันนี้เพื่อให้เขาเรียกว่าให้สเปกตรัมด้านนอกอ่ะมันน้อยลงหรือว่าหายไปนะครับอันนี้เรียกว่า Gaussian Frequency Shift Keyingก็คล้ายๆส่ง FSK เนาะแต่แค่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไป1ตัวเพื่อลดไซแบนเพื่อลดขนาดของไซแบนโอเคแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับในระบบการส่งเนี่ยมันจะมีโดยเฉพาะพวก AM หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่เฉพาะ AM นะอะไรก็ตามที่มันส่งความถี่ออกมาเนี่ยบางทีมันจะเกิดฮาร์โมนิกนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราต้องการส่งความถี่ A B C อย่างเงี้ยในระบบในการบินก็จะมีความถี่ VHF เนาะที่ใช้งานคุยกับทาวเวอร์คุยกับอะไรนะคุยกับหอคอยคุยกับอะไรอะความถี่ส่วนที่ arrival departure ความถี่ส่วนที่แท็กซี่อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันมันก็มีหลายความถี่ให้ใช้นะครับมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอะเกิดเวลาส่งสัญญาส่งความถี่แรงๆออกไปผ่าน power amp อะไรเงี้ยมันก็จะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าสิ่งเรียกว่า intermod นะครับ intermod ได้ถ้าเป็นออเดอร์ไม่ได้สูงมากอะไรยกตัวอย่างเช่นออเดอร์3อย่างเงี้ยนะครับเพราะมันฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นมันก็จะมี4แบบ2a ลบ b 2b ลบ a 2a บวก b 2b บวก a อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรสมมุติเราให้ a เป็น110เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยนะครับ b เป็น120แล้ว b เป็นB เป็น120เมกะเฮิรตซ์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็จะต้องระวังความถี่ที่มันเป็นอินเตอร์มอดเช่น 2A ลบ B เนี่ยมันก็จะได้เท่าไหร่อ่ะ220ลบ120ก็ได้100อย่างเงี้ยเป็นต้น 2B ลบ A 240ลบ110ก็ได้130
อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราส่งในระบบเราก็ต้องเลือกไม่ให้ใช้ตรงเนี้ยนะครับ 2a บวก b ก็คือเท่าไหร่อ่ะ220บวกกับ120ก็เป็น340ก็พูดง่ายคือตอน SI มันต้องมีบางความถี่ที่ต้องระวังอันสุดท้ายคือ 2b บวก a ก็คือ240บวก110ก็คือเท่ากับ330เมกะเฮิรตซ์มันก็ต้องระวังพวกฮาร์โมนิกพวกนี้ด้วยในการใช้งานก็ประมาณนี้เนาะ example อันนี้ก็จะคล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้นะครับลองไปทำดูเล่นเองได้นะครับอ้างอิงนักศึกษาสามารถดูได้จากอ้างอิงนี้นะครับหรือจุดอื่นๆ